ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาพบกันที่ Perfect Certified ยูสคาร์นะครับแขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพนะครับวันนี้พบกับผมเซลปั๊บคนเดิมนะครับไม่ใช่กำนันแต่อย่างใดนะครับผมก็ยินดีต้อนรับใกล้เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์นะครับเราเอารถดีเซกเมนต์มาอย่างนี้ใหม่ๆมาให้นะครับก็สำหรับใครที่เรียกว่าอกหักกันไปหลายๆท่านจาก Accord ที่เราหมดไปกันนะก็ตอนนี้นะผมมีเข้ามาเติมให้แล้วนะครับผมสำหรับท่านใดที่ตามหาตอนนี้ G9 มี2คันในเต็นท์ครับผมคันนึงเป็นก่อน Minor Change สีบอลเงินและคันนี้เข้ามาใหม่ครับเป็นปี2018 G9 2.4 EL ครับคุณผู้ชมเป็นรถปี2018เลขไมค์ใช้มาอยู่ 80,000 โลนะครับราคาตั้งขายอยู่ที่ 957,000 บาทนะครับหลายๆท่านฟังแล้วบอกโอ๊ยราคาอาจจะแรงไปหรือเปล่าสำหรับเจอหลักเลข9นะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถปี18ถ้าบอกว่าแรงลองดูนะครับว่าแรงเมื่อเทียบกับอะไรเพราะเราศึกษาราคาตลาดมานะครับอันนี้ตั้งอยู่ราคากลางๆไม่ต่ำกว่าใครไม่สูงกว่าใครที่สำคัญได้รถปีใหม่ใช้งานมา2ปีเองได้เลยดอกเบี้ย 2.79 ด้วยเลขไมล์หลักหมื่นรถสภาพอย่างนี้ป้ายแดงขายอยู่ประมาณล้าน5ล้าน6นะครับของผมขายไปเลยพี่957รวมโปรนะครับวาง 3,000 ลด 30,000 นะครับผมเหลือ 927,000 พร้อมเรทดอกเบี้ยพิเศษ 2.79 ไม่ต้องใช้เงินดาวเลยก็ได้นะคุณพี่โอเคโปรดิวเซอร์เข้ามาเลยครับมาดูกันว่า G9 คันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมก็ด้านหน้าครับไฟหน้าเป็นไฟตาเพชรเรียบร้อยแล้ว Minor Change มาโฉมนี้จะมาตั้งแต่ปี2016นะครับคันนี้ย้ำอีกทีนึง 2.4 นะครับไม่ใช่ 2.0 เครื่องยนต์ 2.4 นะครับกระจังหน้าสวยงามครับตามสไตล์ความเป็น Accord G9 ไฟ Daytime Running Light มีให้นะครับผมไฟตันหมอกมีให้คุณผู้ชมนะครับไฟหน้าเป็นแบบตาเพชรตามซิกเนเจอร์ของ Honda เอาเลยครับรถคันนี้เป็นรถสีขาวมุกสวยๆเดิมๆจากโรงงานนะครับผมยางเป็นยางลันแฟชเป็นยางมิชลินนะครับไพลอตสปอร์ตตัว4ยางปี2019นะครับผมไพลอตสปอร์ต4ปี2019ครับยางใหม่ๆใช้กันอีกนานๆเลยครับรถ Luxury คาร์พวกนี้ยางเป็นหมื่นหลายหมื่นแน่นอนครับคุณผู้ชมของเราใหม่ๆคุณใช้เลยอีกนานๆเห็นกล้องตรงนี้แสดงว่ามีระบบ Honda Rain Watch ใช่แน่นอนไฟเลี้ยวด้านข้างเป็นแบบ LED ให้นะครับผมช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุระบบตรงนี้เป็นระบบแบบ Honda Rain นะครับเป็นกุญแจแบบ Keyless นะครับสอดมือเข้าไปปุ๊บรถปลดล็อกให้เองอัตโนมัตินะครับฟิล์มเป็นฟิล์มข้าง80ด้านหน้า60นะครับผมตามมาตรฐานรถ Luxury รถหรูๆพวกนี้นะดูด้านข้างกันหน่อยมีชนมีโดนมีอะไรหรือเปล่ามาถึงด้านท้ายนะครับค่อนข้างชอบก็ต้องบอกเลยว่าด้านท้ายตอนเวลาเปิดไฟหลีเนี่ยผมค่อนข้างชอบไฟท้ายมันเหมือนเป็น LED เหมือนของ BMW เลยอันนี้ค่อนข้างชอบมากๆเป็นไฟลายเส้น LED อย่างนี้ตอนกลางคืนสวยงามแน่นอนครับคุณผู้ชมมีคิ้วกันชนท้ายโครเมียมให้นะครับผมไหนเดี๋ยวผมขอดูหัวน็อตหน่อยหัวน็อตมีถอนมีไขมีอะไรหรือเปล่านะมีไหมก็ต้องบอกเลยว่าไม่มีไม่เห็นนะอันนี้ซิลิโคนกดเข้าไปเนี่ยยังบุ๋มตามเล็บแสดงว่าไม่ทำสีมาถ้าโดนทำสีเนี่ยมันจะโดนละอองเลกเกอร์มันจะแข็งมันจะกดลงไปยากโอเคท้ายยังเดิมๆสวยๆเม็ดอาร์คยังอยู่สวยๆเดิมๆทั้งสองฝั่งเบาะพับได้นะเบาะพับได้เบาะด้านท้ายอันนี้ก็ค่อนข้างชอบเป็นรถดีคาร์ที่สามารถพับเบาะด้านท้ายได้อันนี้ก็ค่อนข้างชอบหรือว่าจะไม่ได้พับจะหยิบของสัมภาระด้านท้ายอย่างนี้ก็ได้นะครับผมโอเคอันนี้เป็นดิเมนชันทางด้านขวาของตัวรถนะครับให้เห็นความสวยงามรถคันนี้ใหม่ๆสวยๆก็มือเดียวคุณผู้ชมราคาหายไปประมาณ 500,000-600,000 นะครับรถใช้งานมาแค่2ปีนะใครสนใจเบอร์โทรด้านล่างโทรมาได้ตลอดแอดไลน์ขอโลเคชั่นสแกน QR code มาก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อครับภายในจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันครับโอเคครับตอนนี้อยู่ด้านในตัวรถเจ้า Accord G9 Minor Change คันนี้เรียบร้อยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นรถ Luxury Car คันหนึ่งนะครับที่ภายในเปรี้ยวสปอร์ตมากถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสายเซ็กซี่อย่างแมทพิลานีหรือว่าพลอยเชอร์มานผมเปรียบเทียบไม่เห็นภาพประมาณนี้นะออปชันมีครบครับตามสไตล์ Luxury ครับอย่างแรกครับผม Memory Seat นะครับจดจำตำแหน่งผู้ขับขี่ได้ถึง2ตำแหน่งนะครับผมตัดปัญหาไปเลยใครใช้รถคันหนึ่งใช้รถ2ท่านนะครับคนหนึ่งก็ไปตำแหน่งหนึ่งไปเลยนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งไปเลยนะครับหรือว่าบางคนอาจจะมีคนอย่างผมก็ได้นะชอบขับรถ2ตำแหน่งบางอารมณ์ก็อยากขับแบบสบายๆนอนขับ
บางอารมณ์ก็อยากขับแบบตั้งใจขับอันนี้ก็แบบขับใกล้ๆชิดให้อารมณ์เหมือนแบบบางทีเร่งๆรีบๆนะก็จะค่อนข้างตั้งใจขับก็เบาะจะค่อนข้างชิดทัศนวิสัยก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับก็ระบบนี้ก็มีมาให้ก็ถือว่าชอบค่อนข้างชอบมากเรื่องของความสะดวกสบายผมชอบมากๆเลยมีระบบเซ็นทรัลล็อกมาให้นะครับผมแน่นอนรถระดับนี้ไม่มีไม่ได้แน่นอนเซ็นทรัลล็อกกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบแทร็กชั่นคอนโทรลกันการลื่นถลายนะครับผมการโอเวอร์เตียมีมาให้นะครับเบรกมือจะอยู่ตรงเท้านะครับผมเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในคอนโซลตรงกลางให้มันเยอะมากขึ้นเลขไมล์ 80,000 กิโลเมตรนะครับผมอย่างที่ผมบอกไว้เลยว่ารถคันนี้เลขไมล์น้อยมากจริงๆเหมือนรถแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคุณผู้ชมนะรถเป็นรถปี2018นะคุณผู้ชมเป็นปี2017-18นะผมบอกความจริงให้หมดเลยนะครับไม่มีหมกเม็ดแน่นอนครับมัลติฟังก์ชันมีให้2ฝั่งครับผมมีด้านขวาเนี่ยเป็นครูซคอนโทรลให้นะครับผมสามารถเพิ่มความเร็วลดความเร็วเวลาใช้ครูซคอนโทรลนี้จากตรงตัวพวงมาลัยได้เลยไม่ต้องแตะคันเร่งครับเพราะถ้าแตะคันเร่งระบบครูซคอนโทรลจะหยุดการทำงานนะครับผมเราต้องมากดเซตใหม่นะครับผมแล้วก็มันเท่าครับมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายของตัวพวงมาลัยไว้สำหรับใช้ควบคุมในส่วนของจอเครื่องเสียงจอ DVD ตัวนี้ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ได้นะครับผมเดี๋ยวผมแนะนำต่อในส่วนถัดไปนะครับอันนี้เราขออยู่ในส่วนพวงมาลัยก่อนพวงมาลัยก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีครับดูเป็นรถหรูรถผู้บริหารคันนึงที่มันใช้งานแล้วดูไม่จนดูมีระดับมีคลาสแน่นอนครับเพราะป้ายแดงนี่มันขายเกือบล้าน6ล้าน7สำหรับเกียร์รุ่นนี้นะถ้าเป็นรุ่นไฮบริดเนี่ยไปแตะล้าน8เลยนะคุณผู้ชมก็ Dimension ผมว่าโอเคนะ Dimension ตัวรถภายในเนี่ยมันกว้างเท่า Mercedes-Benz ตัว E-Class เลยก็เทียบกับ Camry Tiana Accord แล้วก็ Benz ตัว E-Class สามารถเทียบในเซกชันเดียวกันได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวนี้จะมีเพิ่มมาในส่วนของ Paddle Shiftไม่รู้ว่าใครเคยขับรถไม่มี Paddle Shift หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเกียร์ Sequential Shift แต่ส่วนตัวผมชอบ Paddle Shift มันให้อารมณ์สปอร์ตและผมใช้งาน Paddle Shift ค่อนข้างบ่อยมากเวลาเข้าโค้งหรือว่าอะไรพวกนี้ใช้ Engine Brake ในการช่วยให้นะครับผมก็คือแรงหน่วงของเครื่องยนต์เนี่ยทำให้ไม่ต้องแตะเบรกเยอะไม่ต้องเรียกว่าเปลืองผ้าเบรกบ่อยการเมนเทนแนนซ์เนี่ยก็จะใช้เงินน้อยลงไปด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างชอบนะครับไฟหน้าออโต้ให้แน่นอนครับรถระดับนี้ไฟตัดหมอกมีให้อยู่แล้วนะครับผมนี่เลยตอนนี้เราถ่ายทำกันอยู่ฝนกำลังตกเนี่ยนะครับผมมีระบบเรนเซนซิ่งให้ด้วยนะครับเรนเซนซิ่งมันจะมีตัวที่วัดตัวน้ำฝนอยู่ตรงนี้มันมีตัวเรดาร์อยู่นะครับผมก็คอยวัดปริมาณน้ำที่ผ่านตรงกระจกบังลมหน้านะครับแล้วก็จะคำนวณตัวที่ปัดน้ำฝนเอ้ยอันนี้ผมชอบมากๆเลยผมเคยขับรถที่มีออปชันเนี้ยผมไม่ต้องคอยมากดไม่ต้องคอยมาปรับอะไรพวกเนี้ยตั้งอยู่ที่ออโต้มันปรับให้เลยออปชันนี้ถือว่าชอบมากๆสมควรและที่ใส่มาให้ในรถพวก D segment พวกรถ luxury ประมาณนี้นะครับผมหน้าจอเรือนไม้ก็ถือว่าโอเคดูดีไม่ล้าสมัยนะครับผมและที่ไม่ล้าสมัยของเขาจริงๆเป็นคอนโซลผมชอบคอนโซลหน้าทั้งหมดเลยอ่ะเป็นหนังสีดำวัสดุพวกนี้เป็นวัสดุแบบ soft touch ครับผมออกเป็นนุ่มๆนะครับผมอันนี้ชอบก็คุ้มค่ากับราคานะเป็นวัสดุซอฟท์ทัชมาให้แล้วก็มีลายไม้แซมมาส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผงประตูนิดนึงคอนโซลหน้านิดนึงพวงมาลัยนิดนึงอันนี้ก็ยังมีกลิ่นอายความเป็นความแพงความเป็นลักชัวรี่อยู่แต่ก็มีกลิ่นอายความเป็นสปอร์ตมาให้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมอ่ะมาถึงส่วนของหน้าจอตรงนี้กันหน่อยครับผมจะอธิบายง่ายๆหน้าจอนี้เหมือนของตัว FK เลยหรือว่าเหมือนของ CRV เหมือนกันนะครับผมก็อันนี้เป็นหน้าจอที่ใช้ควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงนะครับผมคิดจำง่ายๆครับหน้าจอล่างเป็นของเครื่องเสียงจอบนเป็นจอแสดงผลนะครับผมอันนี้ผมก็ปรับของจอบนเนี่ยจอบนนี่คือจอแสดงว่าใช้งานอะไรอยู่บ้างส่วนจอล่างเป็นจอสำหรับเครื่องเสียงของตัวออดิโอโดยเฉพาะเท่านั้นนะครับผมก็มีเรียกว่าฟังก์ชันหลายอย่างคันนี้มีเนให้นะครับผมมีเนวิเกชันให้คุณผู้ชมด้วยนะครับคันนี้เป็นเนนะจ๊ะโอเค 2.4 เนนะครับผมมาอันนี้ส่วนของตัวด้านล่างนะครับผมอันนี้มีเป็นแอร์ดูโอโซนนะครับแยกอุณหภูมิอิสระได้ทั้งซ้ายและทั้งขวานะครับผมตัดปัญหาเลยครับคนนึงร้อนคนนึงหนาวคุณแยกอุณหภูมิของคุณกันไปเลยไม่ต้องมายุ่งมาเกี่ยวไม่ต้องมาคล้องแวะเกี่ยวกันเลยนะครับอันนี้ผมชอบมากๆตัดปัญหาในการเดินทางลดเสียงบ่นพวกนี้ไปได้ดีมากๆเลยครับ
อ่ะช่องเก็บของนะครับผมวันนี้มีช่องเก็บของ1ช่องเก็บของ2แล้วก็ช่องเก็บของ3ให้นะครับมีให้ทั้งหมด3จุดนะครับแต่ละจุดก็จะมีเรียกว่าปลั๊กอินของออปชันต่างๆให้อย่างอันนี้มีสาย AUX กับตัว USB นะครับสำหรับใครที่ต้องการฟังเพลงจากแฟลชไดร์นะครับอันนี้มี Power Outlet จ่ายไฟ12โวลต์ให้นะครับผมสำหรับใครที่ต้องการเสียบยังเป็นส่วนของกล้องหน้ารถหรือว่าอาจจะเป็นตัวฟอกอากาศหรือว่าจะเป็นตัวที่ชาร์จมือถืออย่างนี้ก็ได้ก็ต่อตรงจุดนี้ไปได้นะครับผมอันนี้ช่องเก็บของทั่วไปอันนี้ช่องเก็บใส่การ์ดใส่บัตรหรือว่าใส่เหรียญอะไรก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ค่อนข้างชอบมากการออกแบบคอนโซลและหัวเกียร์ของตัว Honda ตรงนี้เอ้ยอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะเกียร์นะครับผมก็เหมือนรถทั่วไปแต่ว่ามันจะเพิ่มตรงโหมด S ขึ้นมานะครับโหมด S เนี่ยจะซิงกับ Pedal Shift จะสามารถเพิ่มเกียร์ลดเกียร์เหมือนอารมณ์เหมือนรถสปอร์ตได้เลยครับโดยที่เกียร์จะไม่เปลี่ยนไปเกียร์ไหนเลยถ้าอยู่โหมด S นะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณอยู่โหมด D นะครับคุณสามารถกดใช้ Pedal Shift ใช้งานได้ตามปกติเหมือนกันนะครับผมแต่เมื่อไหร่ที่เครื่องยนต์ได้รอบสัมผัสกันกับความเร็วมันจะตัดเข้าดีให้เองอัตโนมัตินะครับผมเมื่อไหร่ที่คุณต้องการจะเปลี่ยนเกียร์ให้ตามรอบตามความเร็วที่คุณต้องการคุณก็ต้องมากดมันอีกครั้งหนึ่งแต่อันนี้เหมือนรถสปอร์ตเลยถ้าโหมด F ถ้าคุณไม่ตอบไปมันไงมันก็ไม่เปลี่ยนให้คุณผู้ชมแน่นอนมาดูออปชันที่มีมาให้กันหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกนะมันตอนนี้ผมเข้าเกียร์ R อยู่จอบนเนี่ยคือจอแสดงผลจอล่างเนี่ยคือจอควบคุมโหมดต่างๆนะครับผมเห็นไหมอันนี้ผมเข้าเกียร์ R มีกล้องด้านหลังทำงานให้นะครับผมสามารถปรับมุมมองได้ถึง3มุมมองนะครับความสว่างนี่ก็ค่อนข้างปรับได้นะแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกปรับหมวดปรับใช้อะไรกันยังไงก็เรียกว่ามีมาให้นะดีกว่าไม่มีมาครับผมแล้วก็มีอันนึงครับระบบ Honda Lane Watch ของเรานะครับผมเมื่อไหร่ที่เราตีไฟเลี้ยวทางด้านซ้ายเนี่ยภาพจากกล้องด้านซ้ายตรงกระจกด้านข้างนะครับผมมันจะแสดงให้โชว์ให้เห็นตรงหน้าจอมอนิเตอร์อันนี้ผมชอบมากๆเลยเวลาผมอย่างไปขับรถอยู่แถวโซนเพชรเกษมอย่างเงี้ยรถติดๆเยอะๆมอไซค์มาเยอะๆเฮ้ยบางทีแบบมันมีจุดบอดนะรถทุกคันจะมีจุดบอดอย่างถ้ารถไม่มีระบบนี้ผมต้องคอยหันไปมองอย่างงี้มันจะมีจุดบอดรถทุกคันจะมีจุดบอดอันนี้ช่วยรถจุดบอดของผมได้ดีมากๆเลยแหละหรือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากตีไฟเลี้ยวตรงนี้มันมีปุ่มอยู่ของมันนะกดไปทีนึงภาพของกล้องด้านซ้ายก็จะโชว์ให้คุณผู้ชมเองอัตโนมัตินะครับผมอันนี้คอนโซลตรงกลางมีให้อีกนะอันนี้มีรูจ่ายไฟ12โวลต์มาให้พร้อมที่จุดบุหรี่มาให้นะครับผมมีอะไรอีก HDMI มี USB มาให้เท่ากับว่ามี USB ให้2จุดนะครับผมมีตรงนี้1จุดตรงนี้1จุด Power Outlet มีให้2จุดเหมือนกันแล้วก็ตัวม่านบังแดดด้านหลังนะครับผมตามสไตล์ Rolex Luxury ครับมันจะมีม่านบังแดดด้านท้ายมาให้เวลาร้อนๆก็ตัดปัญหาไปเลยครับแดดเข้าไม่ถึงแน่นอนบ้านด้านหลังมีบ้านด้านข้างซ้ายขวามีให้คุณผู้ชมนะครับไหนไปดูด้านท้ายแล้วขออนุญาตถ่ายเบาะด้านหลังให้ดูหน่อยครับคุณโปรดิวเซอร์ครับผมก็บอกเลยว่าแทบไม่ได้สัมผัสก้นของใครมาเลยนะครับผมยังใหม่ๆไม่มีรอยย่นไม่มีรอยยับเลยนะครับคันนี้ใหม่จริงๆพี่ป้ายแดงขายอยู่ร้าน6นะอันนี้เอาไปเลย957รวมโปรแล้วเหลือ937นะคุณผู้ชมนะเอ้ยไม่ใช่ดิ927รวมโปรจอง 3,000 ลด 30,000 นะครับเบอร์โทรด้านล่างมีนะครับพี่แอดไลน์สแกน QR โค้ดขอโลขอรูปกันได้นะครับมีให้คุณผู้ชมอยู่ตลอดมาให้เลือกสรรจริงๆเราก็ไม่ได้อยากเอารถราคาที่ขึ้น9แตะเลข9เข้ามานะแต่ว่าตอนนี้คือ Accord มันต้องขายและที่สำคัญเนี่ย9มันไม่ได้เสียแพงฟรีจ่ายเปล่าไงมันได้รถปี18ได้เลขไมค์ 80,000 เนี่ยซึ่งเรารับประกันว่าถ้าไม่แท้นะเราซื้อรถคืนเต็มราคาให้คุณผู้ชมเลยอันนี้ก็ถึงบอกไงมันน่าใช้ถ้าเป็นผมนะซื้อรถทั้งทีซื้อธรรมดาก็800,000กว่าแล้วผมกัดฟันเพิ่มอีกนิดนึงค่างวดเดือนละ1,000 กว่าบาทเองนะได้รถใหม่ๆเป็นผมซื้ออย่างนั้นนะผมใช้รถครั้งนึงก็ประมาณ 4-5 ปีเปลี่ยนทีก็แนะนำอย่างนี้ดีกว่าซื้อทั้งทีซื้อดีๆครับถูกแพงไม่มีมีแค่จ่ายไหวกับจ่ายไม่ไหวเท่านั้นเองครับผมมาดูคอนโซลหลังคาดูคอนโซลเสร็จแล้วดูหลังคากันหน่อยโอ้โหใหม่กิ๊บเลยอ่ะไฟมีให้ไว้แต่งหน้าอะไรกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกสรรได้นะครับด้านซ้ายก็มีด้านขวาก็มีนะครับกระจกมองหลังปัดแสงอัตโนมัติให้คุณผู้ชมเองนะชอบอีกอย่างนึงคือหลังคาไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมขาวๆเนียนๆไม่มีรอยคราบบุหรี่ไม่มีรอยคราบอะไรเลยครับภายในให้ร้อยเต็มร้อยจริงๆสำหรับเจ้า Honda Accord 2.4L ในคันนี้นะครับคันนี้ Navigation ด้วยนะครับผมดูหน่อยสิสมุดคู่มืออะไรมีไหม
มีให้เหมือนเดิมครบครบครับผมคุณผู้ชมรถคันนี้มีประวัติศูนย์อย่างแน่นอนนะครับผมโอเคภายในก็สวยงามครับพี่แอร์แบ็ก7นะครับผมโอเคสำหรับในตัวรถเรียบร้อยแล้วส่วนต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตไปดูด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันครับโอเคอยู่ด้านหน้าห้องเครื่องแล้วนะครับผมกับเครื่องยนต์ 2.4 นะครับผมก็เราเคลมทุกคันว่ารถ Perfect Car ของเราไม่มีโดนหนักถึงโครงสร้างหลักพลิกคว่ำจมน้ำน้ำท่วมกอไม้เราไม่มีนะดูบริเวณโครงสร้างหลักเข้ามาได้เลยโครงสร้างหลักคานทุกอย่างของเราเดิมๆครับเราพิถีพิถันเรื่องนี้มากคือเราไม่อยากให้ลูกค้าไปเจอเหมือนหลายที่หลายๆครั้งที่ลูกค้าไปเจอนะครับคือเป็นรถเนี่ยไปโดนหนึ่งโครงสร้างหลักมาพอโดนหนึ่งโครงสร้างหลักผมก็กล้าพูดได้ครับทำยังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมมันเสียทรงรถไปแล้วอ่ะเราของเราทุกคันไม่มีแน่นอนนะครับมีบริเวณค้ำหน้าให้นี่ค้ำหัวโชคให้เพื่อลดการบิดตัวของบอดี้รถเวลาเราเข้าโค้งพวกนี้นะสมรรถนะมันจะดีมากขึ้นน็อตทุกอย่างอยู่โอเคนะครับไม่มีโดนตรงนี้กระจังหน้าไม่ได้แกะอ่ะตัวล็อกอันนี้ไม่ได้แกะดูตรงเครื่องทุกอย่างพวกสีแต้ม QC ยังอยู่เลย ABS ทุกอย่างสีแต้ม QC ก็อยู่ครบๆนะครับพร้อมเครื่องยนต์เดินแบบเงียบๆเนียนๆเลยนี่ Earth Dream Technology โลโก้บ่งบอกความเป็นของ Honda ที่รักโลกของเขานะครับผมอ่ะฝากระโปรงมอกอยู่ครบนัมเบอร์ของเลขแชสซีอยู่ครบนะครับสวยๆพี่ใครสนใจอย่าลืมนะ Perfect Car G9 Minor Change ตอนนี้มีคันเดียวแล้วนะครับผมหลังจากที่ถามหากันมานานโอเคราคารู้แล้วดอกเบี้ยรู้แล้วเดี๋ยวไปสรุปของแถมกันครับโอเคครับคุณผู้ชมย้ำอีกทีนะครับเจ้า Accord G9 ปี2018นะครับผมตัว Minor Change ตาเพชร 2.4 EL ราคาตั้งขาย 957,000 บาทวางจอง 3,000 ลดให้อีก 30,000 บาทนะครับผมราคานี้ก็จะเหลือ 927,000 บาทครับต้องบอกเลยว่าถูกแพงไม่มีจริงครับมีแค่ว่าจ่ายไหวกับจ่ายไม่ไหวแต่ราคาของผมตั้งไว้ไม่ได้สูงกว่าชาวบ้านแน่นอนครับลองเช็คดูในราคาตลาดเช็ควันทุกคาได้เช็คตลาดรถได้นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ดีจริงๆครับผมเพราะเลขใหม่ 80,000 ด้วยครับของแถมที่คุณจะได้นะครับอย่างแรกเลยคุ้มๆเลยฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนขนส่งเขาเก็บค่าจัดค่าโอนเราเนี่ยแสนละ500นะครับ9545 4,500 ไปแล้วค่าโอนอย่างเดียวไม่รวมค่าจัดด้วยนะครับผมอันนี้เราให้คุณผู้ชมไปเลยนะครับพร้อมการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์และกล่องสมองกลด้วยนะครับผมเราฟรีในส่วนของทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ให้คุณผู้ชมเคยไหมซื้อรถเนี่ยไม่มีไอ้พวกนี้มีปัญหาขึ้นมาไม่รู้จะพึ่งใครไม่รู้จะโทรหาใครขายไปแล้วเฮ้ยมันจะทิ้งเราเลยหรือเปล่าที่ Perfect Car ตัดครับดูแลรถกันต่อครับเราขายออนไลน์มานานเป็น10ปีรถถ้าเราบริการไม่ดีอยู่ไม่ได้แน่นอนขัดเคลือบสีมีถ่ายน้ำมันเครื่องมีเปลี่ยนถ่ายไส้กรองมีรับประกันเครื่องเกียร์กล่องมีบริการฉุกเฉินทั่วประเทศนานปีหนึ่งมีให้นะครับผมและที่สำคัญได้รถสวยๆดีๆคุ้มๆอย่างนี้เลทดอกเบี้ย 2.79 ด้วยนะครับอาชีพไหนก็ออกได้ขอแค่คุณไม่มีอาชีพที่ผิดกฎหมายครับเรามี10สถาบันการเงินนะครับผมอย่าลืมนะครับสนใจรถดีๆอย่างนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยเราอยู่กันได้เพราะกำลังใจจริงครับเบอร์โทรด้านล่างติดต่อได้ตลอดเลยนะครับผมขอรูปขอโลแอดไลน์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขออนุญาตลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับขวัญใจ Civic FK Turbo มาแน่นอนครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ